ชียร์ลงคลิปทริปญี่ปุ่นกับไฮโซบิ๊กนะฮะบอกเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราเป็นอีกหนึ่งข่าวของคนดังในวงการบันเทิงส่งท้ายปี2566นะครับกับประเด็นความรักของนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรกับไฮโซบิ๊กธนพลนะครับหลังจากที่แฟนคลับนะฮะอยากเห็นภาพหวานๆโมเมนต์น่ารักในงานแต่งของทั้งสองคนนะฮะเพราะด้วยเวลาที่เชียร์กับบิ๊กคบหาดูใจกันมา4ปีแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่หลายคนจับตารอคอยโมเมนต์นั้นล่าสุดนะครับดูเหมือนรักของทั้งคู่จะสะดุดหยุดที่ความเป็นเพื่อนไปแล้วหรือไม่นะฮะเพราะในรายการทัวร์มาลงที่มีพิธีกรบูมสุภาพรนะครับได้พูดออกมาว่าทั้งสองได้ตัดสินใจเลิกลากันแล้วเหลือเพียงแค่มิตรภาพดีๆต่อกันนะครับส่วนเรื่องราวต้องรอฟังจากปากของทั้งสองคนเองนะฮะล่าสุดครับเชียร์ที่คำพรได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram นะฮะหลังมีข่าวเลิกลาโดยได้ลงคลิปเที่ยวญี่ปุ่นของเธอกับไฮโซบิ๊กนะฮะเป็นโมเมนต์น่ารักของคนทั้งสองคนนะครับที่เกี่ยวก้อยไปเที่ยวด้วยกันเช็คอินตามร้านอาหารต่างๆด้วยกันนะครับเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วยิ้มเลยนะฮะซึ่งเชียร์ก็ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า Teaser The Last Episode ที่ยักษ์เอ้ยการเดินทางครั้งสุดท้ายของพวกเราที่ญี่ปุ่นฝากติดตามกันด้วยนะซึ่งแฟนคลับหลายคนที่เข้ามาดูแล้วก็ต่างส่งกำลังใจให้เชียร์กับบิ๊กกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะฮะพร้อมบอกว่าไม่อยากให้ข่าวที่ออกมาเป็นความจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ